เรื่องงบที่มันเบิกเรื่องของเบี้ยยังชีพที่แบบว่าที่ว่าล่าช้าใช่ไหมที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนชราล่าช้าช่วยถามกระทรวงการคลังดีกว่าแล้วที่บอกว่างบมันเหมือนว่ามันเบิกใช้ของ64,000แล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะว่างบปี64วาระ2วาระ3จะเข้าสภาวันที่16 17 18นี้แล้วก็เข้าวุฒิสภาวันจันทร์ที่21ต่อจากนั้นก็ใช้เวลาพิมพ์สักประมาณ7วันแล้วนำขึ้นทูล9ถวายได้ก็อาจจะช้าไปประมาณ1เดือนหมายถึงว่าเลยปีก็ประมาณใหม่ไปซึ่งถ้าเทียบกับงบปี63ซึ่งเลยวันเริ่มปีงบประมาณไปตั้ง6เดือนแต่ว่าเอาละตอนนั้นมันก็ลำบากพอสมควรนะคราวนี้เนี่ยจะช้าประมาณสัก1เดือนเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นปัญหามากเพราะว่าสามารถใช้งบปี63ไปพรางก่อนได้งบปี63ตั้งไว้นี่ได้กับจะสามารถเบิกจ่ายได้ประจำได้ประมาณกี่เดือนเขาเรียกว่าอยู่ที่เดี๋ยวสำนักงบประมาณเขาก็จะกำหนดพรุ่งนี้ก็อาจจะกำหนดว่าใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ว่าไม่เป็นปัญหาเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยแล้วเข้าใจว่าเรื่องงบเบี้ยยังชีพคนชราคนพิการเนี่ยได้มีการชี้แจงจากกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางไปแล้วว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากอาจารย์อีกเรื่องนึงคือเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเขาเสนอยติแก้ดูสิยติแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีการลงชื่อในนามพรรคร่วมฝ่ายค้านทีนี้มันสามารถที่จะลงได้สองครั้งหรือครับก็ให้ทางสภาโดยเฉพาะท่านประธานสภาเป็นผู้วินิจฉัยแต่ปกติจริงๆมันลงได้ไหมครับก็ขอให้ทางสภาเป็นผู้วินิจฉัยแล้วกันผมไม่ไปตอบก็คือหลักง่ายๆก่อนนะแต่ว่าสภาจะเป็นผู้วินิจฉัยประธานนะเป็นวินิจฉัยหลักง่ายๆก็คือว่าถ้าหลักการคนละหลักการกันมันยื่นได้มันไม่เป็นไรหรอกมันเราไม่ถือว่าซ้ำเพราะมันคนละร่างกันคนละหลักการกันแต่ถ้าหลักการเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงชื่อซ้ำหลักอย่างนั้นคดีบอสวรยุทธ์ที่ปปทดูแลในช่วง10วันแรกที่ผ่านมาผลสอบมันเป็นยังไงบ้างคะผลสอบของใครที่หลายหน่วยงานเขาทำการอ๋อยังเขายังไม่ได้รายงานกลับมาเพิ่งแจ้งไปเข้าไปเมื่อวันพุธหรือพฤหัสที่แล้วนี่เองแล้วเราก็ให้เวลาประมาณ7วันเพื่อให้รายงานเบื้องต้นมัน7วันเนี่ยแค่อ่านสำนวนอ่านพยานอ่านหลักฐานก็อาจจะไม่ทันแต่อย่างน้อยก็บอกมาว่าคุณได้รับแล้วกำลังทำอะไรนะครับเรื่องนี้ก็ได้แจ้งไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางปปช.ทาง DSI ทางสภาทนายความไปอีก7แห่งนะแล้วก็ขอให้ช่วยร่วมมือแจ้งกลับมาความคืบหน้าเพื่อจะได้รายงานให้นายกทราบต่อไปอันนี้จะมีการแถลงไหมคะว่าเรื่องการคืบหน้าเบื้องต้นก็ปล่อยให้ปปท.เขาพิจารณาของเขาไปสักระยะหนึ่งแต่เบื้องต้นเรามีข้อมูลที่มันชัดเจนขึ้นไหมคะว่ามีข้าราชการระดับสูงหรือว่านักการเมืองเท่าที่ดูในรายงานการสอบของชุดท่านอาจารย์วิชานั้นเนี่ยพฤติกรรมของบางคนชัดเจนบางคนอาจจะยังไม่ชัดเจนทางคณะกรรมการชุดอาจารย์วิชาเองก็ยังงงๆอยู่ว่าเกี่ยวข้องขนาดไหนแต่บางรายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วชัดแล้วมันจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยก็หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเขาดูแลกฎหมายของเขาอัยการเขาใช้กฎหมายอัยการซึ่งก็คือกอ.ก็แจ้งไปที่กอ.ท่านประธานกอ.ซึ่งเขาได้รับแล้วตำรวจก็แจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาขอเอกสารบางอย่างเพิ่มเติมกลับมาซึ่งก็เห็นใจอ่านแค่นั้น 30-40 หน้านะคงไม่ทำให้เข้าใจอะไรขึ้นสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาจะต้องเป็นเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะเขาจะต้องเป็นพนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนก็ต้องการหลักฐานมากกว่านั้นเพื่อที่จะไปสอบใหม่อันนี้ก็ให้ปปท.ไปประสานกันแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเราได้รู้กันอยู่แล้วว่ามีประมาณ8ประเภทซึ่ง8ประเภทนั้นมันมีที่เป็นนักการเมืองและไม่ใช่นักการเมืองเป็นผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเป็นข้าราชการประจำนี่คำว่านักการเมืองนั้นหมายถึงอะไรขณะนี้นักการเมืองที่ไม่ใช่สมาชิกสภาเนี่ยไม่ปรากฏรายชื่อนั้นอยู่เลย
แต่ถ้าเป็นสมาชิกสภาก็คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่แล้วซึ่งก็ครบวาระไปแล้วพ้นไปแล้วคณะกรรมการครบวาระพ้นไปแล้วแม้บางคนจะมาซ้ำหน้านั่งอยู่ในวุฒิสภาใหม่เราก็ถือว่าเป็นคนละสภากันในแง่ของการสอบจะย้อนหลังได้หรือไม่นั้นไม่รู้เวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานประสานกันอยู่ว่าท่านประธานจะรับเรื่องเอาไว้ได้หรือไม่เพราะมันจบวาระไปแล้วตั้งเข้ามาก็ตามรัฐธรรมนูญคนละฉบับสภาก็คนละสภาอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามปปช.ก็สอบได้ทั้งหมดที่จะมีปัญหาที่ผมพูดเนี่ยคือปัญหาในเชิงจริยธรรมในการสอบจริยธรรมเพราะถ้าสอบจริยธรรมอย่างนี้ได้ก็อาจจะสอบจริยธรรมส.ส.ย้อนหลังไปเมื่อสัก 3-4-5 สมัยได้ซึ่งทางสภาคงไม่สมัครใจจะทำแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในอำนาจของปปช.ทั้งสิ้นครับก็อะไรบางเรื่องที่มันเป็นโครงการต่อเนื่องแล้วก็ซ้ำกันเมื่อปีที่แล้วก็ใช้งบปี63ไปพรางก่อนได้ก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าคงจะระยะเวลาประมาณ1เดือนเท่านั้นจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแล้วอย่างนี้มันจะกระทบกับงบเลือกตั้งท้องถิ่นที่เขาจะต้องจัดก่อนบางท้องถิ่นเขาจะต้องใช้งบ64ถ้าเลือกตั้งในเดือนตุลาอาจจะกระทบแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรงบออกแล้วแต่นั้นงบเลือกตั้งท้องถิ่นมันจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือตั้งไว้ที่ปกกตประมาณ800ล้านบาทซึ่งตรงนั้นมันมีอยู่แล้วอันนั้นไม่กระทบอะไรทั้งสิ้นงบจะออกช้างบจะออกเร็วมันตั้งมาตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้อยู่แล้วแล้วก็คงที่อยู่อย่างนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งจำนวนมากเป็นจำนวนหลายพันหลายเป็นหมื่นล้านเนี่ยไอ้ตรงนี้กระจายอยู่ที่ท้องถิ่นต่างๆถ้าเลือกตั้งเฉพาะอบจก็ประมาณ 2,400 ล้านบาทซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อบจทุกอบจต้องใช้งบในส่วนของตนที่รัฐบาลจัดสรรเอาไปให้กับอบจตรงนี้แหละที่อาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าไม่ได้เลือกในเดือนตุลาคมมันก็ไม่มีปัญหาไปเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาเนี่ยงบมันออกแล้วตอนนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ